สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาลิตาโชว์นะคะคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูวิธีการหุงข้าวเหนียวนะคะโดยการใช้ไมโครเวฟนะแล้วก็ข้าวเหนียวนี้เราใช้ประมาณ2ถ้วยตวงนะคะแล้วก็เป็นข้าวเหนียวอะไรก็ได้นะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องนำไปแช่นะคะอย่างต่ำ3ชั่วโมงแต่ว่าถ้าใครแช่ข้ามคืนไว้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะนำข้าวเหนียวนี้ไปล้างก่อนนะเราจะล้างข้าวเหนียวด้วยน้ำเย็นนะคะล้างให้สะอาดเลยนะคะจริงๆแล้วนะคะเวลาล้างข้าวเหนียวหรือล้างข้าวเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาน้ําซาวข้าวเนี่ยค่ะเก็บไว้รดต้นไม้นะคะแล้วต้นไม้ก็จะงามด้วยนะคะเพราะว่ามันมีวิตามินเยอะนี่เราก็จะล้างหลายๆน้ํานะคะล้างจนเรามั่นใจว่าข้าวเหนียวเราสะอาดแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแช่ไว้อย่างต่ําเราจะแช่ไว้ประมาณ3ชั่วโมงนะเวลาเราแช่นะคะเราจะใส่น้ําเยอะหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเราแช่ไปเนี่ยข้าวเหนียวเขาจะอืดขึ้นเรื่อยๆนะคะน้ําข้าวเหนียวเม็ดข้าวเหนียวเขาจะดูดน้ํานะคะแล้วเวลาไปหุงเนี่ยข้าวเหนียวมันจะนุ่มมากๆเลยนะเดี๋ยวอีก3ชั่วโมงเรากลับมาดูกันค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหุงข้าวเหนียวกันนะคะเราจะเทน้ําออกนะน้ําที่เราซาวข้าวที่เราแช่ไว้นะคะเราจะเทออกเทออกให้หมดเลยนะนี่นะคะเดี๋ยววางอันนี้ก่อนนะคะก็จะล้างอีกหนึ่งน้ำนะนี่เราแช่มาตั้งแต่เที่ยงนะคะตอนนี้ก็ประมาณ5 โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะทานข้าวเย็นกันแล้วเราก็จะหุงข้าวเหนียวนี่นะคะนี่นะคะเราเทน้ำออกหมดเลยแล้วเราก็จะใส่น้ำแค่ท่วมข้าวเหนียวนิดเดียวนะคะนี่นะคะใส่น้ำท่วมข้าวเหนียวนิดเดียวแล้วเราจะไปใส่ไมโครเวฟอีกใส่ไมโครเวฟครั้งแรก5 นาทีนะคะนี่นะคะเราจะใส่ไมโครเวฟ5 นาทีหลังจากที่เราใส่ไมโครเวฟไป5 นาทีนะคะเราก็จะเอาออกมานะคะใช้ตะเกียบนะคะคุยข้าวขึ้นมานะเพื่อให้ข้าวเขาซุยให้ข้าวเขาไม่เกาะกันเป็นก้อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำเอาไปเข้าไมโครเวฟอีก1 รอบนะอีกรอบหนึ่งเราก็จะหุงอีกประมาณ5 นาทีนะคะพอคุยข้าวให้ซุยแล้วนะคะเราก็จะไปใส่ไมโครเวฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่ก็คือข้าวเหนียวหุงจากไมโครเวฟนะคะเนี่ยค่ะถ้าใครอยากจะเอาแพ็คใส่ถุงนะเราก็ทยอยเอาออกมาทานนะคะเอาออกมาใส่ไมโครเวฟประมาณ1 นาทีครึ่งนะเราก็สามารถเก็บข้าวเหนียวไว้ทานได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะเรานึ่งข้าวเหนียวใช้ชามใหญ่หน่อยนะคะถ้าใช้ชามเล็กเนี่ยมันจะหุงลำบากนะเพราะว่าแช่ข้าวเหนียวเขาก็จะอืดขึ้นมาอีกและอย่างหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะนําไปแพ็คใส่ถุงนะเราจะรอให้ข้าวเหนียวเขาคลายความร้อนออกก่อนนะคะถ้าเราเอาไปใส่ถุงแพ็คใส่ถุงเลยเนี่ยข้าวเหนียวเขาจะระอุแล้วเขาจะแฉะนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะชิมกันนิ่มมากๆเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะวิธีหุงข้าวเหนียวด้วยไมโครเวฟนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเดี๋ยวอันนี้เราจะแบ่งไปให้ชาริต้าทานกับหมูฝอยนะคะแล้วก็เผื่อคุณพ่อกับดาเลนเอาไว้ทานกับหมูเค็มด้วยนะวันนี้เราทำหมูเค็มนะคะ